ปเปิดระวังระวังตอนส่งขึ้นตอนหักโค้งก็ระวังนะเราเดินทางกันแต่เช้าโดยใช้เส้นทางพิเศษสีรัดค่ะแล้วมาใช้เส้นทางออกเข้าสู่อำเภอบ้านบึงนะคะเส้นทางที่เราขับผ่านวันนี้นะคะเหมือนมีหมอกหรืออะไรปกคลุมถนนเยอะแยะเลยค่ะจนทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้ฟ้าอึมครึมไม่รู้สาเหตุเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วค่ะกับคลิปนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะช้างกันค่ะไปกางเต็นท์ริมทะเลกันนะคะและทางผ่านค่ะเส้นระยองนะคะเราก็มาพบกับร้านนี้เลยค่ะสายฟ้ากุ้งแม่น้ำนะคะเราได้กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะในราคาที่ไม่แพงมากนะคะไปทานกันที่เกาะช้างค่ะและเรานะคะเลือกซื้อกุ้งแล้วเรากำลังจะเดินทางต่อกันค่ะไปกันเลยค่ะเราเดินทางกันต่อเลยค่ะมาถึงจังหวัดตราดแล้วนะคะเราก็ขอแวะตลาดสดเพื่อซื้อวัตถุดิบไว้ทำอาหารกันก่อนนะคะตลาดที่เรามาแวะค่ะก็คือตลาดสดเทศบาลตำบลแสนตุ้งค่ะตลาดนี้นะคะอยู่ก่อนถึงแยกที่ไปเกาะช้างค่ะเราแวะซื้อของประเภทเครื่องปรุงและของที่เรายังขาดบางอย่างนะคะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ค่ะแต่ก็พอให้เราได้เลือกหาวัตถุดิบจนครบเลยค่ะปลาตลาดนี้เขาของทะเลอ่ะมันเยอะมีสดปลาของโอ้โหมันมีเยอะเพราะตลาดน่าจะเยอะมีก็มีสดปลาเยอะมากขายตอนก็มีเป็นเสี่ยงเองเลยซับเป็นเสี่ยงซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เดินทางไปยังท่าเรือได้เลยค่ะเรามาขึ้นเรือกันที่อ่าวธรรมชาตินะคะค่าบริการผู้ใหญ่คนละ80บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน30บาทรถยนต์คันละ120บาทค่าบริการต่อ1รอบนะคะผู้ใหญ่3ครับเด็ก1เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะบนเรือฟอร์ลารี่ค่ะเรามาขึ้นเรือกันที่อ่าวธรรมชาตินะคะเรามาบนเรือเรือลำใหญ่มากเลยตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะเย็นไหมลูกเย็นดูสิน้ำใสมากเลยนี่ยังไม่ขึ้นเกาะช้างเลยนะคะมีภูเขาด้วยค่ะบนเรือนะคะมีคนเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับวันที่เรามาวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆแล้วก็ไปชมบรรยากาศข้างล่างไปถ่ายรูปกันนะคะไปค่ะไปจ้าเย้โจไปบนเรือนี้ค่ะจะมีร้านค้าเล็กๆให้บริการมีทั้งขนมไอศกรีมให้กินเพลินๆด้วยนะคะแนะนำก่อนแนะนำอ่ะคนละครึ่งไหมแรกสิ
นั่งเรือประมาณ30นาทีก็จะถึงฝั่งเกาะช้างแล้วค่ะลงเรือมาก็จะมีรถ2แถวให้บริการอยู่นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ขับรถข้ามเกาะมาค่ะตอนนี้นะคะจะขอมาชี้เส้นทางที่เป็นเส้นทางอันตรายตลอดการเดินทางนะคะจนถึงจุดกลางเต็นท์เพื่อนที่ไม่เคยมานะคะแต่กำลังคิดจะขับรถมาค่ะขับรถช่วงแรกนะคะจะเจอเนินลูกแรกนะคะเป็นทางไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะคะบนเกาะนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะมีทั้งปั๊มน้ำมันห้างค้าปลีกค้าส่งหลายที่เลยค่ะเส้นทางหลังจากนี้นะคะทางจะมีขึ้นและมีลงนะคะซ้ายบ้างขวาบ้างใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะจุดนี้จะเป็นเนินโค้งเพื่อไปหาดทรายขาวช่วงแรกนี้ค่ะรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะรถบางคันขนของที่มีน้ำหนักมากเราก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะจากตรงนี้ค่ะจะเป็นทางขึ้นเนินครั้งที่2นะคะจะมีความชันเพิ่มอีกระดับค่ะจากที่เราผ่านมาในเนินแรกนะคะแล้วเส้นทางนะคะก็จะโค้งเป็นรูปตัว S เลยค่ะเราเคยมาเกาะช้างแล้วนะคะตรงบริเวณเนินนี้ค่ะจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะและเห็นรถเสียระหว่างทางบ้างนะคะเราให้เนินที่2นี้นะคะเป็นจุดระวังจุดที่1ค่ะจะเห็นว่าบางจุดสองข้างทางมีร่องรอยของอุบัติเหตุอยู่บ้างนะคะเราไม่ควรประมาทในการเดินทางนะคะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะทำให้เราเห็นถึงความคึกคืนตลอดเส้นทางเลยจะมีร้านค้าและโรงแรมเปิดให้บริการตลอดนะคะด้านซ้ายนี้ค่ะจะเป็นปางช้างไก่แบ้นะคะโค้งด้านนี้นะคะจะเป็นจุดที่จะไปหาดไก่แบ้ค่ะพอถึงโค้งนี้นะคะเส้นทางก็จะแคบลงค่ะแล้วจะมีทางขึ้นลงๆเป็นระยะเลยนะคะจุดนี้นะคะเราให้เป็นจุดระวังที่2ค่ะเป็นรูปตัว S เลยนะคะเป็นทางแบบทางลาดลงค่ะสำหรับใครที่ขับรถลงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังรถข้างล่างนะคะให้รถข้างล่างขึ้นมาจนหมดก่อนเราถึงจะขับลงไปได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงตรงหาดไก่แบ้แล้วค่ะบริเวณตรงนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์ตลอดเส้นทางนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเรากำลังจะไปกันที่บ้านบางเบ้าค่ะตอนนี้ค่ะเราผ่านบ้านบางเบ้ากันมาแล้วนะคะที่บ้านบางเบ้านี้นะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะ
ตลาดบางเบ้านะคะเป็นลักษณะสะพานทางเดินค่ะจะมีอาหารแล้วก็ของฝากที่บ้านบางเบ้านี้นะคะยังเป็นจุดขึ้นเรือไปเที่ยวดูปะการังด้วยนะคะเส้นทางนี้นะจะเป็นเนินสูงเราจะให้เส้นทางนี้นะคะเป็นจุดระวังจุดที่3นะคะเราใกล้จะถึงลานกลางเต็นท์ของเราคืนนี้แล้วค่ะ Forest Beach Camp นะคะทางเข้าจากตรงนี้นะคะจะเป็นทางลูกลังค่ะมีหลุมมีหินแต่ขับช้าๆก็ไปได้สบายเลยค่ะค่ะทุกคนพอมาถึงนะคะจากเหนื่อยๆเมื่อยๆก็หายเลยค่ะกับบรรยากาศดีๆน้ำทะเลใสๆแบบนี้ค่ะฟินมากเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็จะมีบริการรีสอร์ทด้วยนะคะบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถค่ะกว้างนะคะถ้าเราเอารถเข้าไปจอดใกล้เต็นท์นะคะอาจติดทรายได้นะคะแนะนำให้จอดบริเวณที่ลานจอดรถนะคะถัดมานะคะจะมีห้องน้ำกับที่ล้างจานนะคะอยู่ใกล้กันค่ะห้องน้ำและห้องอาบน้ำจะอยู่ด้วยกันนะคะห้องน้ำจะเป็นแบบชักโครกทุกห้องค่ะแยกชายหญิงสะอาดค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและทำความสะอาดอยู่ตลอดนะคะว่าเห็นปูเปล่าไม่เห็นปูเห็นแต่หน้าโอ้ยโอ้ยปล่อยเถอะเฮ้ยหนูทำหน้างอนคืนนี้กับวิวดีๆริมทะเลเราก็จัดแซลมอนเนื้อเด้งๆมากินกันค่ะทุกคนสุดๆไปเลยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะส้มตำแซลมอนค่ะและที่พิเศษนะคะหน้าเต็นท์ของเราคืนนี้ค่ะมีโชว์กระบองไฟด้วยนะคะคืนนี้เราขอพักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเช้าวันใหม่กับวิวดีๆหน้าเต็นท์ของเรานะคะธรรมชาติสุดๆเลยค่ะมีปูมีหอยด้วยนะเมื่อคืนนะคะเราไม่ได้เตรียมตัวไม่คิดเลยค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะทุกคนฝนตกค่ะฝนตกตอนเช้าแล้วนะคะก็ต้องลุกมากางไฟชีพเพิ่มค่ะเก็บของบางอย่างที่พอเก็บได้เพราะฝนตกหนักมากค่ะสภาพแต่ละเต็นท์ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ถึงเช้านี้นะคะอากาศจะอึมครึมแต่น้ำก็ใสๆและมีหมอกจางๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้นะคะเราจะไปซื้อของกันค่ะเราจะออกเดินทางไปเส้นเดิมที่เรามานะคะไปที่หมู่บ้านบางเบ้าค่ะช่วงเช้านะครับเราจะมาออกซื้อน้ำแข็งแล้วก็ซื้อของที่เซเว่นนะครับนี่คือภาพบรรยากาศ
หลังฝนตกตอนเช้าครับมีหมอกนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางนะครับตอนลงโอ้ยโอ้ล้อฟรีตอนนี้อันตรายอยู่นะครับเพราะฝนเพิ่งตกนะครับทางขึ้นนะครับต้องค่อยๆไปครับมีรถสวนด้วยครับอันตรายครับลื่นนิดหน่อยนะครับเพราะถนนมันเปียกครับA few moments later. ยิ่งยิ่งขับแรงหนักมันจะโตลงไม่ใช่ฝาท้ายเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยหงายหลังตายนะรถหลังด้วยถอยก่อนระวังตอนส่งขึ้นตอนหักโค้งก็ระวังนะมันลื่นมันลื่นระวังลงฟุตบาทยิ่งไปโดนดินยิ่งลื่นน้อยจอดนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนต้องจอดก่อนเนาะจอดก่อนแต่ขึ้นคงขึ้นไม่ได้แบบลำบากเราเป็นผู้ประสบภัยที่แท้จริงขึ้นไม่ได้ค่ะรอเนี่ยรถขึ้นไม่ได้เพราะอะไรบอกด้วยเพราะยางเป็นตะไคร่เรากำลังหาหนทางอยู่ว่าเราจะกลับที่พักเรายังไงนะคะเนื่องจากตะไคร่หนักมากใช่แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะขึ้นไปที่พักของเราเพราะว่าขึ้นไม่ได้รถยนต์ทางชันมากล้อฟรีเลยค่ะเมื่อกี้กลัวเกิดอันตรายแล้วก็เลยว่าฝนตกด้วยเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วก็แดดออกให้พื้นไม่แห้งๆกว่านี้เราค่อยลงมาเอารถ
เราไม่คิดว่ามาวันนี้เขาฝนจะตกนะมันไม่ใช่หน้าฝนหรือว่ามรสุมเขาก็ไม่รู้พี่คะมีมอเตอร์ไซค์เช่าปะคะเช่าคันนึงค่ะเราเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าที่พักกันตอนนี้เราได้รถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะคาดว่าเดี๋ยวก็จะตกอีกตอนนี้นะคะเราก็จะได้กลับที่พักแล้วโดยการที่เรียกรถของลานกลางเต็นท์นะคะมารับเราแล้วก็ขนสัมภาระแบบนี้มาด้วยสุดๆจริงๆออกมา2ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่าเราเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไว้เวลาเราจะออกมาอีกก็ค่อยเอามอเตอร์ไซค์ออกมานะคะอันเนี้ยเราขับเข้าข้างหลังเราไม่ได้ขึ้นถนนไม่ขึ้นถนนนะคะเราขับข้างหลังหลังจากที่เราขับรถขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็มีรถอีกหลายคันเลยใช่ไหมมีรถอีกหลายคันเลยที่แบบล้อฟรีแล้วแบบไหลลงมาที่แถวเนี้ยที่เราเช่ามอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าคืออย่าไปเสี่ยงเลยรอจอดรถไว้ก่อนแล้วก็รอให้แบบแดดมันออกแดดส่องจริงๆแล้วก็ค่อยขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าเราขับลงมาก็มีประมาณ3คันน่ะที่เป็นเหมือนเราอะนะคะจากที่เราตกใจมากเลยนะคะยอมรับเลยค่ะว่าพวกเราอะกลัวมากค่ะกับสถานที่ที่เราไม่เคยมาคิดว่าจะทำยังไงต่อกันดีนะคะแต่ก็ได้พี่ที่ให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะช่วยให้การแนะนำตลอดจนถึงรีสอร์ทเลยค่ะและยังได้เจ้าหน้าที่ของทางลานกลางเต็นท์นะคะขับรถมารับเรากลับไปที่ลานด้วยนะคะใจดีมากๆเลยค่ะเราเข้าโหมดปกติของพวกเราแล้วค่ะคือมาเริ่มเล่นเกมกันนะคะเสมอหูนี่กูจะทำไงวะเนี่ยยังไงไม่ได้เห็นเสมอเป้าพอเสมอหูนี่มันเกินไปเดี๋ยวจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดเสมอหูนี่ถอดไปเลยผมเหลือแต่เกงในเอาแบบใครเยี่ยโดนเนี่ยเอาแบบเสมอเป้านะเสมอเอาลิ้นจุ่มไหมเฮ้ยทำไมอ่ะไม่กินก็ไม่บอกมาเททิ้งตอนนี้เล่นไพ่เดมอนครับตอนนี้คนที่โดนก็คือการะเกดนะครับผมเป็นปีเสื้อสมุทรนะที่3แล้วนะคะทุกคนเราจะเดินทางกลับกันค่ะแต่ก่อนกลับนะคะเราก็จะไปดูเรือผีกันตอนนี้นะคะไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในเรือค่ะเด็กๆอยากไปดูมากเลยค่ะไม่ไกลจากที่พักนะคะเราก็ชมแต่ด้านนอกและชมบรรยากาศโดยรอบกันค่ะเรือนี้นะคะเดิมเป็นโรงแรมกาแล็กซี่ค่ะเป็นเรือสำราญความสูง7ชั้นแต่ตอนนี้อยู่ในสภาพร้างนะคะแต่ก็ยังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมสภาพโรงแรมเล่นน้ำทะเลหรือพักผ่อนบนชายหาดได้ค่ะค่าเข้ามาเที่ยวชมนะคะคนละ100บาทค่ะมีชาวต่างชาติมานอนอาบแดดกันหลายคนเลยค่ะ
เราเดินทางกลับกันแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะขามาเรามองไม่ชัดเราก็จะเก็บบรรยากาศเส้นทางการเดินทางขากลับบางช่วงมาให้ดูอีกนิดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ไปหาดทรายขาวค่ะที่มีความโค้งและชันนะคะต้องใช้ความระวังทั้งขามาและขากลับเลยนะคะจะมีรถรออยู่ข้างบนค่ะเพื่อให้รถของเรานะคะขึ้นก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะรถจอดใกล้กันมากค่ะทำให้เวลารถออกตัวรถอาจไหลไปชนรถข้างหลังได้นะคะต้องระวังกันด้วยนะคะทริปนี้ค่ะมีทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นการเดินทางทำให้เราตื่นเต้นตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งสภาพอากาศฝนตกหนักแบบไม่คาดคิดแต่ก็ยังถือว่าเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าดูแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้พวกเราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย